นะครับอีโก้วันนี้ไปที่สนามกีฬาสุรพลครับเป็นศึกฟุตบอลโตโยต้าลีกครับ2024รอบ16ทีมสุดท้ายภูเก็ต FC ครับทีมในศึกยามาฮ่าลีก1เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเดอะแรบบิทบางกอกกลัส FC เกมนี้รีซอร์ทิเทพวิโนไทยครับนำลูกทีมเนี่ยทักทายกับผู้เล่นภูเก็ต FC ครับโดยเฉพาะวันนี้ครับโค้ชแต้กันพลบุษปาคมครับส่งสุรัตน์ซิสคาริเซ่ครับดาวเตะตัวใหม่ลงสนามเป็นผู้เล่น11ตัวจริงในวันนี้ด้วยขณะที่เจ้าบ้านภูเก็ตครับนำมาโดย2กองหน้าอดีตนักเตะ BG วสันต์นาทสันแล้วก็เนฟาเบียโน่กองเชียร์นี่เดินทางมาจากปทุมธานีครับเกือบ50ชีวิตเลยก็ว่าได้ครับเริ่มเกมมาครับรัฐพลอัธวงศ์ครับได้โอกาสยิงจังหวะนี้แต่ว่านริศทวีกุลยังบินปัดไปได้ครับบีจีทำเกมขึ้นมาครับทีเทพวิโนไทยได้ยิงแฉลบแต่ว่าบอลไปเข้ามือของผู้รักษาประตูภูเก็ต FC รับไปได้ครับบุกมาอย่างต่อเนื่องครับเจ้าบ้านภูเก็ต FC คริสเตียนซานโตสได้ยิงแต่ว่านริศทวีกุลยังไม่พลาดครับเพลย์เมเกอร์บราซิเลียนครับของทางภูเก็ต FCวสันต์นาทสันได้เปิดมาจังหวะนี้แต่ว่านริศทวีกุลครับไม่พลาดครับทุบบอลทิ้งออกไปได้ยังไม่พ้นอันตรายครับวสันต์นาทสันเปิดไปหน้าประตูแต่ว่าฟาเบนโน่ครับโอ้โหพุ่งมงจังหวะนี้หลุดกรอบออกไปครับโอ้โหนี่เจ้าโป่งเหน่งฮะเนฟาเบียโน่อดีตกองหน้าบางกลาสเกือบทำประตูทีมเก่าแล้วฮะปีชาติถามพันครับจ่อไม่เข้าต้องยิงไกลครับแต่ว่าหลุดกรอบออกไปครับทำผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับปีชาติถามพันบอลขึ้นมาแล้วก็ยิงแต่ว่าหลุดกรอบออกไปอีกครับชาตรีชิมทะเลครับหลบไปอยู่ทางกาบขวาครับแล้วก็หมดครึ่งเวลาแรกครับทำอะไรกันไม่ได้ครับเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ครับต้องมาดูในครึ่งหลังว่าจะมีประตูหรือเปล่าจากลูกเตะมุมครับปีชาติถามพันนีเล้งแล้วก็เปิดไปหน้าประตูครับบอลไปถึงเจษฎากรยิงจังหวะนี้แต่ว่าหลุดกรอบออกไปดาวเตะนี่วิ่งไม่มีหมดครับสำหรับเจษฎากรเหมแดงฟรีคิกครับเปิดมาหน้าประตูขุกขีครับโดนสกัดทิ้งไปได้โดยชาตรีฉิมทะเลครับโอ้โหโดนเตะจังหวะนี้ฮะนี่ได้สวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมครับหลังจากที่เทพวิโนไทยโดนเปลี่ยนตัวออกวิชาถามพันธ์มาอีกครั้งแต่ว่ายิงจังหวะนี้ข้ามคานไปไกลครับมีโอกาสหลายครั้งครับสำหรับปิยชาติแหมเซ็งตัวเองครับดาโกทาเซฟกี้ครับเหลือไปเห็นตัวเติมมาครับโกชิโอคุโบมาทางกราบขวาเปิดไปหน้าประตูแล้วก็ชาตีชาร์จบอลออกหลังไปครับโอ้โหโตกับเร็วจังหวะนี้น่ากลัวทีเดียวครับสำหรับบางกอกกลาสแต่มุมครับปิยชาติเปิดไปหน้าประตูสุรัตน์มงโอ้โหโดนเคลียร์ทิ้งไปได้ครับโอเป็นโกชิโอคุโบครับทุ่มไกลครับวสันต์หลอกไม่ทุ่มปิยชาติเปิดจังหวะ2ไปหน้าประตูชาตีโขกสะบัดมาแล้วก็เป็นเจษฎากรเหมแดงครับ1ประตูต่อ0ครับบางกลัส FC ขึ้นนำไปแล้วครับโอ้ต้องชมปิยชาติแล้วก็ชาตรีครับแล้วก็สู่6คนนี้เลยครับเจษฎากรเหมแดงครับโอ้ดูปิยชาติครับเน้นเลยครับเปิดไปหน้าประตูชาตรีนี่เช็ดครับคืนมาให้แล้วก็มงคลเดียวโล่งๆอย่างนี้ก็เหลือแต่ใส่สกอร์ครับปิยชาตินี่เปิดสวยชาตีชงสวยแล้วก็จบอย่างงดงามครับสำหรับเจษฎากรเหมแดงในนาทีที่76ครับสุดยอดจริงครับบางกลาสครับแต่ว่าเจ้าบ้านครับยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับนริศทวีกุลทุบออกไปจังหวะนี้ไม่พ้นเขตโอ้โหทุบมันไม่ไปไหนครับมันไปตกอยู่หน้ากรอบประตูเนี่ยแล้วก็วสันต์นาทสันครับมงสวนเข้าไปหลุดกรอบออกไปบุกมาสกัดมาบอลเกือบไปแล้วครับโอ้มาก่อนเลยครับนริศทวีกุลโอ้โหเกือบไปแล้วครับจังหวะนี้ยังดีที่วสันต์ผมแสนครับโอ้โหยืนอยู่เส้นครับแล้วก็สกัดทิ้งไปได้ครับในช่วงท้ายเกมนี่เกือบต่อเวลาแล้วครับแล้วก็ทำได้สำเร็จครับบางกลัส FC บุกเมาชนะภูเก็ต FC ครับ 1-0 ทะลุเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายบอลโตโยต้าลีกครับได้สำเร็จครับการแข่งขั
ก็พอใจในระดับหนึ่งนะครับแต่ที่คือเข้ารอบผ่านเข้ารอบไปได้นะครับครึ่งแรกเนี่ยเราต่อบอลไม่ได้จากตรงกลางไปข้างหน้าเราค่อนข้างจะเสียบอลเยอะโดยเฉพาะวิงทั้งสองข้างเนี่ยเป็นประสิทธิภาพในการทำเกมด้านข้างค่อนข้างจะขาดไปนะครับในช่วงครึ่งแรกทำให้เกมรุกเราขาดไปในช่วงครึ่งแรกนะครับครึ่งหลังมีการเคลื่อนที่ได้ดีนะครับมีการขยับแล้วก็การทำริมเส้นได้ดีทำให้ประสิทธิภาพในการเกมรุกกลับมาในช่วงครึ่งหลังได้ดีนะครับผมก็ดีใจที่ได้ผ่านรอบต่อไปนะครับก็มีสิ่งที่ต้องแก้ไขข้อบกพร่องอีกเยอะนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเกมรุกสายวันนี้นักเตะก็ค่อนข้างจะเก่งๆด้วยนะครับผมทำไม่ค่อยกล้าเติมเกมรุกเท่าไหร่ก็วันนี้ขอบคุณแฟนบอลชาวบีจีที่ตามมาจากกรุงเทพนะครับผมกำลังใจถึงแม้ว่ามันจะเป็นน้อยนิดสำหรับวันนี้ก็ทำให้ทีมเราผ่านฝ่าอุปสรรคในวันนี้ได้นะครับก็ขอบคุณผู้เล่นหมายเลข12นะครับก็เจอกันทีวันเสาร์ที่ท่าเรือครับผมI'm